พอเราสองคนออกจากโรงพยาบาลก็ต้องมาอยู่ที่จนผู้ว่าเช่นกันครับพอเลื่อนคนใช้วอดหมดโชคยังดีที่เลื่อนใหญ่ไม่เป็นไรครับใช่ค่ะก็เขาก็ห่วงกันว่าไอ้เสือขาวมันจะย้อนกลับมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาทำร้ายพวกเราเอาคุณนายเองก็ควรจะย้ายไปอยู่ที่จวนผู้ว่านะคะใช่ครับจ้ะแต่ฉันขอคุยกับคุณประหลัดก่อนแม่สายไม่ต้องห่วงนะข้าวของส่วนตัวที่เสียหายฉันจะชดใช้ให้อุ้ยขอบคุณนะคะคุณนายตอนนี้คุณไม่เหมือนคุณนายคนเก่าเลยครับคุณเปลี่ยนไปดูสวยสง่าขึ้นเยอะเลยค่ะฉันคือคุณนายปลัดคนเดิมแค่มีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นก็เท่านั้นเองจ้ะนี่มันอะไรกันพอดีว่าจิ้มลิ้มมาทำงานกับคุณบลาลีแล้วเจ้าค่ะบลาลีรินน่ะเหรอเจ้าค่ะก็คุณดวงสวัสดิ์อ่ะเธอไม่จ่ายเงินเดือนให้จิ้มลิ้มเลยแถมค่าเช่าบ้านก็ยังไม่จ่ายอีกพอดีว่าคุณบลาลีอ่ะเธอมาถามหาช่างซ่อมบ้านนะคะจิ้มลิ้มอ่ะก็เลยถือโอกาสสมัครงานซะเลยนี่ก็กินผักบุ้งจนหน้าจะเหมือนผักบุ้งอยู่แล้วค่ะเขาไปหาคนงานมาช่วยเนี่ยนะเจ้าค่ะกำเงินสดมาเป็นกำๆเลยนะคะบอกว่าต้องเสร็จภายใน 2-3 วันเธอบอกว่าไม่อยากให้ชาวบ้านเสียขวัญที่เห็นสภาพไฟไหม้แบบนี้ค่ะนี่ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าเสือขาวอ่ะมาเผาอีกเธอก็จะสร้างขึ้นมาใหม่อีกเจ้าค่ะใช่สิเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วนี่มีเงินถุงเงินถังเป็นเศรษฐีนี่จะเนรมิตอะไรก็ได้แหมคุณประหลาดดังงานออกจะเยอะแยะซ่อมเองมันจะเสร็จหรอคะจ้างเขาทำอ่ะดีแล้วค่ะแล้วบอกว่ารักบ้านห่วงบ้านทำได้แค่ประเดี๋ยวเดียวก็เลิกทำซะละรักบ้านนี่มันต้องลงเสาเข็มผูกคือล้างท่อระบายน้ำเองหรอคะมีเงินก็ต้องใช้เงินสิคะไม่ได้ไปปนใครเขามาซะเมื่อไหร่ขอบคุณว่าคุณนายเอาเร็วเข้ารีบเก็บเข้าเอาแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ